แสดงที่วัดเกาะยายหนูใช่ใช่ครับวัดเกาะยายหนูนะครับแล้วก็ระหว่างที่แสดงลิเกครับคือในสัญญาเราเนี่ยเราระบุว่าเจ้าภาพก็จะต้องจ่ายค่าลิเกเนี่ยภายใน4ทุ่มอะไรเงี้ยครับก็ระหว่างนั้นแล้วก็มีการแบบโทรแจ้งเจ้าภาพว่าจะมาจ่ายค่าลิเกกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แสดงไปแสดงอะไรเงี้ยครับจนลิเกเลิกแล้วนะครับแล้วก็ระหว่างที่ลิเกแสดงอยู่เนี่ยทางพี่ไอซ์แล้วก็พี่เฮนก็มีการแบบไปถามไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสแล้วก็พูดคุยกับคณะกรรมการอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็เหมือนเป็นงานกฐินของทางวัดนะครับก็เขาก็บอกว่าตอนนี้ยังติดต่อเจ้าภาพไม่ได้นะครับแต่ว่าทางวัดก็แล้วก็มีเงินสำรองไว้ก็เป็นเงินที่เก็บจากเก้าอี้หน้างานนี่แหละครับได้68,000เท่าไหร่นี่แหละครับก็แต่ว่าทางมีทางกรรมการเขาก็เหมือนจ่ายเพื่อปิดเป็น70,000อะไรเงี้ยครับก็ตอนแรกก็ทางวัดก็เอาเงิน70,000นะครับให้ทางคณะมาพอลิเกเลิกแล้วก็โทรคุยกับคุณแม่อยู่ตลอดว่าเอ้ยยังไงดีแต่ว่าทางพี่เขยแบงค์นะครับก็โทรหาเจ้าภาพอยู่เรื่อยๆเขาก็รับสายตลอดนะคือติดต่อไม่ได้ไม่ใช่เพื่อติดต่อไม่ได้นะครับเขาก็บอกว่ารอแบบให้รอเวลาอะไรเงี้ยเขากำลังแบบกำลังจะจัดการให้กำลังจะตังค์ตัดสินใจตอนไหนว่าแบบจะดูอะไรตอนแรกก็แล้วก็แบบก็เหมือนไม่สบายใจตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าเหมือนทางเจ้าภาพก็ยังไม่มาจ่ายอะไรเนาะในขณะที่ลิเกทำการแสดงอะไรเงี้ยก็เลยคุณแม่พี่เฮนอะไรกับแบงก์ก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงิน70,000ที่ทางวัดสำรองให้มาเนี่ยเพราะว่าค่าเครื่องปั่นทางเจ้าภาพก็ยังไม่ได้จัดการก็คือเหมือนเอาง่ายๆทุกอย่างเป็นเหมือนว่าถ้าทางเจ้าภาพไม่ได้มาเคลียร์ก็จะต้องเป็นทางวัดที่จะต้องจัดการนะใช่ซึ่งมันก็เป็นรายจ่ายที่ทางวัดก็ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเพราะว่าทางเจ้าภาพก็เสนอตัวเป็นเจ้าภาพอะไรเงี้ยแบงก์ก็เข้าใจตรงนี้เราก็เลยคุยกันว่างั้นเงิน70,000ตรงเนี้ยเราเอาไปคืนวัดแล้วก็ชวนลิเกในทีมงานนะครับแล้วก็ช่วยกันเรียอะไรทำบุญกฐินถวายกับทางวัดไปด้วยใช่ครับสมทบไปอีกก็เลยถวายทางวัดไปแล้วก็ส่วนค่าลิเกหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยทางคณะเราก็สำรองให้นักแสดงให้ทีมงานพวกคอนวอยปีพาดไปส่วนนักแสดงนะครับก็มีนักแสดงและหลายคนเขาก็เข้าใจเนาะกับสถานการณ์ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ตรงนี้นะครับบางคนก็ไม่รับค่าตัวเพราะว่าเราก็เหมือนเข้าใจอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณในน้ำใจของทีมงานสอนรามน้ำเพชรด้วยที่เข้าใจในเหตุการณ์ตรงนี้นะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยทางคณะเจ้าภาพก็ยังบอกว่าให้รอวันที่เขาจะเคลียร์เงินตรงนี้อะไรเงี้ยครับแต่เราก็จะขออนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าเราก็มีการทำสัญญาเราให้ตรงนี้เป็นเคสตัวอย่างมันก็เป็นจุดประสงค์ที่ดีครับที่ทางคณะเจ้าภาพเขามาจำมา10,000มาจำมา10,000ก็เหลืออีกประมาณก็ตักแสนครับใช่แต่เขามาจำมาแค่หมื่นเดียวอย่างเงี้ยใช่เขาก็คงมีจิตศรัทธาอยากจะหาลิเกมาถวายให้กับวัดนะครับแต่ว่ามันคงเกิดอุบัติเหตุจริงๆก็คงแบบเลยไม่สามารถที่จะมาเคลียร์ค่าลิเกตรงนี้ได้แล้วก็แบงก์ก็เลยอยากให้ตรงนี้เป็นเคสตัวอย่างนะครับเรียนเจ้าภาพที่จะจัดงานถ้าเกิดว่าติดขัดตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยอยากให้ตัดสินใจให้เร็วกว่านี้เพราะว่าถ้าหากว่ามีการแจ้งล่วงหน้าสัก 2-3 วันอะไรเงี้ยครับเราอาจจะยกเลิกแล้วก็ในคณะเราก็อาจจะได้มีโอกาสมีงานใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็โทรไปก็ยังติดต่อได้นะครับเขาก็มีบอกว่าเบื้องต้นให้รอวันที่10ครับให้รอวันที่10เขาก็จะเคลียร์จะพยายามเคลียร์ภายในวันที่10นี้อะไรนะครับแล้วก็รอครับแล้วก็รออย่างมีความหวังนะเนาะเพราะว่าก็เป็นงานจ้างนะครับธรรมดาเรารับจ้างแล้วก็อยากได้ค่าจ้างแบบตามสัญญาที่ได้ระบุไว้นะครับบอกว่าจะ
มีไปแจ้งความไว้เบื้องต้นแล้วแต่เขาบอกว่าหลายคนโดนหลายคนนั้นก็มีคนโดนใช่ครับก็มีเคสคล้ายๆกันเลยเคสเหมือนกันเลยซึ่งแบงก์ก็ไม่อยากให้ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าทุกอาชีพครับเวลาแบบมีงานจ้างทุกคนดีใจเพราะว่าเราก็จะได้ค่าแรงเนาะในการแบบใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยก็เสียกำลังใจเหมือนกันนะครับก็เลยแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงดีครับเหตุการณ์ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถือเป็นโอกาสที่ดีที่คณะสระน้ำเพชรได้ร่วมทำบุญกับทางวัดเกาะยะหนูใช่ครับทำบุญกับถิ่นซึ่งว่าทางครอบครัวแบงค์อะไรครับก็สมทบไป 10,000 แล้วก็มีพี่น้องในคณะอะไรนะครับก็ช่วยกันเรียรายมาอะไรเงี้ยก็ได้รวมกับค่าเก้าอี้ก็รวมเป็น 90,000 หลังจากนี้จะต้องแบบว่าก่อนไหมพี่เบงใช่ครับทางคณะเราก็ต้องมีการแบบก็ต้องใช่ครับต้องรัดกุมมากขึ้นในการวางมัดจำอะไรเงี้ยครับก็เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเจอแต่ว่ามันก็ไม่ได้บ่อยอะไรขนาดนั้นแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่กับแบงค์กับทุกคณะเลยเหมือนก็ท่านเจ้าว่าท่านก็แบบท่านก็แบบว่าเสียใจกับเหตุการณ์อะไรเงี้ยท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านก็อยากรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของค่าจ้างลิเกให้ได้มากเลยนะครับแต่ว่าเราก็เห็นอยู่รวมไปถึงเงินค่าเก้าอี้อะครับทุกคนก็ซื้อเก้าอี้เพื่อที่จะทำบุญถวายให้กับทางร้านด้วยใช่แล้วก็ทางคณะเราก็ไม่สบายใจที่จะรับตรงนี้เราก็เห็นว่าเฮ้ยเป็นงานบุญเราก็เลยถือโอกาสตรงนี้ทำบุญกับทางวัดไปเลยเพราะว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ไปเลยเนาะใช่ครับแล้วก็แฟนคลับที่เขาตั้งใจมาที่งานครับก็อยากจะมาดูลิเกให้มีความสุขเนี่ยครับแล้วก็ได้ทำบุญกับทางวัดด้วยเนี่ยก็เลยให้ทุกอย่างเป็นไปแบบไปตามเจตนาลมของแฟนคลับที่มาวันนั้นนี่ครับถามคำถามทำไมอยากถามคุณว่าในขณะที่เราติดต่อทำไมไม่ได้ทำไมเราถึงงานในต่างประเทศก็เห็นความตั้งใจของแฟนคลับอะครับที่ซื้อเก้าอี้ทำบุญกับทางวัดแล้วก็ทุกคนดูมีความสุขมากเลยแล้วก็คุยกันข้างหลังแล้วว่าแล้วก็แสดงไปอะไรแล้วก็แสดงใกล้จะจบแล้วด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นให้จบเรื่องไปเลยให้ทุกคนเพราะว่าแฟนคลับหลายท่านที่มาดูเขาก็ไม่ได้รับรู้กับปัญหาอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับและเห็นทุกคนมีความสุขครับก็ไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรไปขาดหรือขาดความสุขตรงนั้นแล้วก็เขาแย่เลยครับว่าแบบในเมื่อแบบติดต่อไม่ได้ไม่ได้จ่ายเงินในส่วนที่เหลือแล้วแบบทำไมคุณถึงไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ยึดมัดจำตรงนั้นของที่มาไม่หรอกครับในส่วนของมัดจำมาแค่10,000นะครับมัดจำมาแค่10,000แล้วก็คือสิ่งสำคัญมากกว่าค่าจ้างเนาะก็คือแฟนคลับแบบว่าที่เขามาดูเราแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคมันเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลิกแสดงกลางคันได้เลยอะไรเงี้ยตามข้อตกลงในสัญญาจ้างงานอะไรเงี้ยแต่เราเลือกที่จะแสดงให้จบไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไม่เป็นไรปัญหาตรงเนี้ยเราค่อยมาตามค่อยมาเคลียร์ก็ได้ใช่ครับแล้วก็ยังไม่เอาคือจริงๆเพราะเราไม่ได้แสดงถ้าไม่ได้แสดงหมายถึงว่างานยกเลิกก่อนที่จะมาจริงๆแล้วก็สามารถยกเลิกได้ครับยกเลิกได้เพราะว่าก่อนวันที่แบงค์จะมาแสดงแบงค์ก็อยู่พิษณุโลกอยู่แล้วใช่พี่แบงค์เชื่อยังว่าหลายคนก็วัดเป็นคนกลางอ๋อจริงๆแล้วมีเจ้าภาพนะครับมีเจ้าภาพจัดหาเรามาแสดงถวายให้กับทางวัดครับใช่อันนี้แบงก็ฝากนะครับถึงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเคสตัวอย่างนะครับแบงไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะกับคณะสอนรำน้ำเพชรหรือว่ากับทุกๆคณะเลยนะครับทุกๆงานจ้างเลยในการจ้างอะไรเงี้ยแบงก็อยากให้ทุกอย่างมันเป็นอะไรที่มันแบบ
ไปตามที่เราคุยหรือตามที่เราทำสัญญาไว้หรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรืออุบัติเหตุตรงไหนให้รีบตัดสินใจนะครับตัดสินใจโดยที่ทางผู้จ้างงานและทางที่ผู้รับจ้างไม่เสียหายนะครับใช่ทั้งสองฝ่ายใช่เพราะว่าการติดตามตัดสินใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันถ้าว่ามีการยกเลิกก่อนหน้านี้และก็ชี้แจงเนี่ยทุกคนแบงค์เชื่อว่าชาวพิษณุโลกและก็แฟนคลับทุกคนต้องเข้าใจนะครับในถึงปัญหาถ้าว่าเราแจ้งก่อนครับขอเรื่องหนึ่งเพลงใหม่กำลังจะปล่อยหรือเปล่าใช่ครับวันที่7นี้ครับต่อยโดนอะไรโดนต่อยใครก็ไม่รู้มาต่อยก็วันที่7นี้นะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับเพลงใหม่ของแบงค์นะครับชื่อเพลงว่าเจ้าข้าเอ๋ยนะครับก็รอติดตามกันนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยจะถูกใจแฟนคลับแล้วก็จะถูกใจคนไทยมากน้อยแค่ไหนแค่ที่ซื้อมาหลายๆคนมองมันเกี่ยวกับอะไรนะมีโดนต่อยใครมาต่อยเราอะไรอย่างงี้นั่นน่ะสิครับแล้วทำไมมันต้องแบบเป็นแบบต่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรก็รอติดตามนะครับวันที่7นี้ได้รู้กันแน่นอนครับว่าเพลงเจ้าข้าเอ๋ยเนี่ยจะเป็นเพลงสนุกหรือว่าเป็นเพลงช้าหรือว่าจะเป็นเพลงอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพลงนี้ตั้งใจมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบครับแสดงว่าเราจะเห็นเพลงที่ในคอนเสิร์ตใช่ครับวันที่19สำหรับวันเกิดแบงค์นะครับวันที่19ธันวาคมนะครับแล้วก็จัดคอนเสิร์ตที่เซ็นทรัลอยุธยานะครับก็เตรียมงานไปในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็เปิดกลุ่มปิดแล้วด้วยนะครับก็สามารถติดต่อซื้อกลุ่มปิดได้ที่เพจ SND ครับผมฝากด้วยนะคะโอเคอันนี้เป็นคอที่แบงค์ของแต่ตอนนี้นะครับ